ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตจู่ๆมันก็หันมายิ้มแล้วบอกว่ามีจั๊กกิ้งตุ๊กโตอยู่ในห้องนอนแต่เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไรไอ้ที่ว่าสองคำคือจะกินกับตบโต